ั้นเป็นตำแหน่งอะไรดีวันนี้แรงอ่ะ15ปีฉันจะไม่ทนแล้วนะฉันจะเลิกกับเขาแล้วนะแม่กูเบื่อมึงมากเลยเบื่อมากเบื่อมากพูดออกอากาศได้ไหมวะคริสให้ค่าอะไรมากที่สุดในความเป็นคนเราถ้าเป็นเพื่อนกันอยากได้อะไรเราต้องทำให้ตัวเองให้ได้ก่อนเขาไม่ได้ล้มอ่ะเขาแค่ทำให้มันเล็กลงพี่คริสคะต้มค่ะต้มเอาค่ะน้ำแพงค่ะถ้าเสียไป10ล้านเธอต้องเรียนรู้บ้างแล้วนะใช่เธอต้องรู้สึกบ้างแล้วเธอได้โปรเจกต์นี้นะเนี่ยเดี๋ยวรอเซ็นจากแบบทางเมืองนอกแป๊บเดียวเธอได้โปรเจกต์นี้เลยแต่ไอการทีเดียวนั้นทั้งหมดอ่ะแม่งบุบกระทืบคริสแล้วอ่ะเราจะเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าอ่ะได้ขนาดนี้จริงๆเลยเหรอคุยกับอุ๋ยคริสเนี่ยเป็นคนแรกที่แบบก่อนหน้านี้อุ๋ยคุยคืออาจารย์ศาสตราจารย์รองอำนวยการผู้บริหาร CEO แล้วก็คิดหอวังใครว่าคือดร.กฤษณาไกรศิลป์แล้วก็โฆษกกรมสุขภาพจิตหมอแนทฉันเป็นตำแหน่งอะไรดีวันนี้คริสหอวังก็พอแล้วไงโอ้ my god ไม่แล้วใครจะมาฟังคริสอุ๋ยบ้าโอ้โหคือว่าน่าจะเยอะที่สุดเลยแหละเพราะว่าคนอาจจะแบบอุ๊ยฉันซีเรียสจังอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะคริสมีมุมที่อุ๋ยรู้สึกว่าน่าสนใจที่คนยังไม่รู้คริสมีมุมที่ซีเรียสโอ้ใช่มากด้วยมากด้วยไงเนี่ยคนแบบอาอุ๋ยก็ทุกคนบนโลกรู้แหละว่าแบบว่าเคยแบบว่าเป็นแฟนกันเนาะแล้วก็อุ๋ยแต่นานแล้วแล้วก็อุ๋ยก็จะโตมากับคริสอะใช่เพราะอยู่ด้วยกันมาแบบว่าก็4ปีอะไรเงี้ยแหละอุ๋ยพูดออกอากาศได้ไหมวะตัดออกได้ไม่เป็นไรตัดออกอากาศได้เลยมันไม่มีความลับอยู่แล้วอุ๋ยนั่นแหละทำไมอุ๋ยถึงพูดแบบนั้นอะทำไมอุ๋ยถึงบอกว่าจริงๆรายการนี้อาจจะเป็นรายการที่มันแบบว่าคุยเรื่องที่มีสาระซีเรียสหน่อยแต่ว่าอุ๋ยชวนคริสมาแล้วอุ๋ยคิดว่ามันมีมุมที่คนอื่นอาจจะไม่รู้จักเพราะว่าอุ๋ยรู้จักคือคริสจริงๆเป็นคนตั้งใจทำงานมากที่ตั้งแต่รู้จักกันเลยนะแบบ10กว่าปีที่แล้วแบบโคตรขยันน่ะเดี๋ยวนะ15มั้ยพี่อุ๋ยเออ15 15ใช่แรงอ่ะ15 อุ๋ยเนี่ยรู้จักกับคริสตั้งแต่ตอนที่คริสเริ่มสอนไม่ใช่เริ่มสอนสอ สอนไปกลางๆแล้วที่โรงเรียนนานาชาติค่ะสอนเต้นรำใช่แล้วแบบจำได้ว่าตั้งใจทำงานมากต้องมานั่งคิดท่าดึกดื่นแล้วก็ต้องนั่งคิดท่าแบบสารพัดสารพันอ่ะแล้วก็รับงานอื่นด้วยทำงานเยอะมากจริงๆอ่ะทำงานเยอะมากเป็นคนทำงานเยอะมากมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็จะเป็นคนที่แบบมีเพื่อนแต่ว่าคือเรียกว่าคนทำงานตั้งแต่เด็กอ่ะเพื่อนจะมีแค่แบบบางกลุ่มใช่บางกลุ่มอุ๋ยเลยอยากรู้ว่าสำหรับคริสอ่ะจนผ่านเวลามานานขนาดนี้แล้วอ่ะความสัมพันธ์ของคนเราต้องมีเพื่อนใช่ป่ะปกติทุกวันนี้เราก็เป็นเพื่อนกันคริสให้ค่าอะไรมากที่สุดในความเป็นคนเราถ้าเป็นเพื่อนกันความเป็นเพื่อนเหรอความเป็นเพื่อนสำหรับคริสจริงๆคือคริสเนี่ยพอโตขึ้นมาคนที่คริสคือจริงๆคริสรักเพื่อนทุกคนที่เข้ามาคือให้คริสอันนี้โดนพลอยว่าด้วยว่าแบบเราไม่คิดเลยอยู่ดีๆเราก็ไปให้ใจเขาหมดเลยให้ทุกอย่างเขาให้นั่นนี่นู่นบางทีเขาก็ไม่ได้คิดเหมือนเราบางทีเขาก็ไม่ได้รับเราได้เหมือนที่เราจะรับเขาได้คือสำหรับคริสอะเพื่อนเนี่ยพอถ้าเกิดว่าเรารักแล้วอะมันต้องมีบางจุดที่ทำไมเราถึงรักเขามากขึ้นอะไรเงี้ยเรารักเขามากขึ้นสนิทกันมากขึ้นเพราะว่าเขาเข้าใจเราใช่ป่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชายแฟนอะไรก็แล้วแต่เขาเข้าใจเรามากขึ้นอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเอาใจเรานะคือหมายความว่าเข้าใจในความเป็นคนของเราว่าอะอย่างสมมุติคริสใจร้อนใช่ไหมก็จะบอกสมมุติคนที่อยู่ใกล้คริสอย่างเงี้ยก็จะรู้เนี่ยเนี่ยอีก3นาทีหายแล้วใช่คือจะรู้ว่าอีกให้มันปี๊ดมาเลยค่ะแล้วแต่มันมันเป็นบ้ากันแล้วแต่มันเลยค่ะครับอารมณ์คริสจะปี๊ดกันอย่างนี้เลยแล้วก็คือแบบอีก3นาทีก็คือหายทุกวันนี้ก็คือบอกคนขับรถเหมือนกันนะว่าตั้งแต่ตอนที่เขามาสมัครก็คือบอกว่าพี่ค้ำค้างคริสไปเลยนะถ้าบางทีคริสบ่นอะไรอ่ะก็คือหูอื้อหูดับไปเลยนะแล้วก็คืออยู่ดีๆพี่ก็หันมาบอกว่าคุณคริสครับเติมน้ำมันคริสก็คือเหมือนเดิมแล้วอะไรพี่เล่นเกมอยู่คือไม่รู้เรื่องแล้วอันเนี้ย
เพื่อนที่เป็นเพื่อนเราอ่ะเขาต้องเข้าใจเราแล้วเราอ่ะต้องเข้าใจความเป็นคนของเขาอันเนี้ยคริสว่าสำคัญสำหรับการเป็นเพื่อนแล้วคริสจะแวลิวคนที่เข้าใจแต่ไอคนที่แบบว่าไม่เข้าใจแล้วต้องมารยาทใส่กันตลอดว่าแบบเขาเป็นเพื่อนอ่ะเราก็ต้องแบบว่าเก็บอารมณ์เราปล่อยตัวเราสุด 100% ไม่ได้นะนี่นุเอาอย่างก็ไม่ได้เท่ากับเพื่อนนะคือเท่ากับคนทั่วไปคนทั่วไปลูกค้าคนทั่วไปอ่ะที่มารู้จักกันเฉยๆที่สวัสดีค่ะแล้วเรายังต้องมีอันนี้พูดแบบตามความเป็นจริงเลยนะต้องมีเสียง2ต้องใช่ คือมันไม่ใช่มันบางทีมันไม่ถึงขั้นเสียง2แต่บางทีมันเป็นเหมือนแบบคือมันไม่ถึงขั้นเฟคอะเสียง2นี่คืออันนี้ในที่นี้หมายความว่าแบบเขาเรียกว่ากาลเทศะนี่ไม่แปลกใช่ใช่ใช่แต่คนที่เป็นเพื่อนแบบนอนแบบเอาเท้าแบบก่ายกันอย่างนี้ได้อะมันต้องเป็นคนที่เราเข้าใจความเป็นคนของเขาว่าเขานิสัยอะไรยังไงแล้วเรารับในความเป็นกันและกันได้อะอันนี้ทั้งเพื่อนทั้งแฟนทั้งอะไรใดๆนะยกตัวอย่างทำไมบางทีอะเราคนเราเป็นแฟนกันแล้วแบบว่าเบื่อมันมากเลยมันทำอย่างนี้ฉันโกรธมากอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังอยู่กับมันได้แต่แบบว่าเราก็จะทนอยู่แล้วเราก็จะหันไปบอกเพื่อนว่าแบบฉันจะไม่ทนแล้วนะฉันจะเลิกกับเขาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่สมมติเป็นพี่น้องทำอ่ะแม่งมากเลยเบื่อมากแต่เราเลิกกับมันไม่ได้อ่ะแล้วเราก็อยู่กับมันไปตลอดชีวิตอ่ะบางทีก็ต้องคิดว่าแบบว่าเราตัดสินใจรักใครคนนึงอ่ะสมมติลองไปสมมติดูว่ามันเลิกไม่ได้อ่ะมันเลิกไม่ได้เพราะว่ามันใส่เลือดผูกพันอะไรอย่างเงี้ยมันต้องทำยังไงวะเข้าใจปะหลับตาข้างหนึ่งยอมรับข้อเสียเขายอมรับข้อเสียนี่ก็คือเพื่อนคือแฟนเหมือนกันเสมือนแบบญาติพี่น้องเราต้องมีญาติบางคนที่แบบอะไรอย่างเงี้ยก็แต่มันก็ญาติเราอ่ะทำไงอ่ะถ้าย้อนกลับไปได้เอาตั้งแต่ก่อนรู้จักกันเลยก็ได้ตั้งแต่ก่อนเรารู้จักกันสมัยวัยรุ่นเนี่ยถ้าคริสย้อนเวลากลับไปได้คริสอยากบอกอะไรเขาไหมบอกใครบอกตัวเองตอนนั้นเนี่ยแบบไปเจอเด็กผู้หญิงคนนี้ที่มันกำลังใช้ชีวิตอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนนั้นเนี่ยอยากบอกตอนที่เรียนอยู่อเมริกานั่งทำมาชินกลับไปนะแล้วไปบอกว่าเธอใช้เงินให้มันน้อยหน่อยตอนอยู่อเมริกานี่คือแบบสติคือศูนย์นะเพราะว่าตอนนั้นยังไม่เริ่มทำงานยังไม่เคยหาเงินเองยังไม่เคยหาเงินเองแล้วก็ชีวิตสบายพ่อแม่ส่งไปเรียนโรงเรียนนานาชาติเรียนบัลเล่ตั้งแต่เด็กก็ดูแบบคุณหนูเหมือนกันนะแล้วก็เรียนบัลเล่ก็แบบว่าดันได้แบบเกียรตินิยมแม่ก็คือแบบเท่มากพ่อแม่ก็คือบอกว่าอยู่แบบชอบทางนี้อยู่ก็ไปเรียนโรงเรียนอาร์ตเลยก็ส่งไปเรียนเมืองนอกอ่ะดันได้สกอลาร์ชิพอีกฉันก็คือแบบสวยเหมือนกันนะป้าป๊าแมมี่ก็ส่งเงินมาให้อยู่โรงเรียนประจำเนาะอยู่เมืองนอกส่งเงินมาให้ไม่เคยเลยที่จะไม่ใช้เงินหมดไม่เคยเหลือเงินเก็บไม่เคยเหลือเลยประจำเดือนอ่ะไม่เคยเหลือเลยให้เท่าไหร่หมดมีหมดก่อนด้วยแบบมันแบบมันไม่ได้อะแล้วฉันเป็นแค่นักเรียนแล้วคือมันใช้เงินอย่างนั้นไม่ได้อะต้องกลับนั่งทามาชินกลับไปบอกหนูคะใช้ให้มันเบาหน่อยเพราะว่าสิ่งของที่หนูสเปนไปตอนนั้นอะตอนนี้อยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วที่โหดกว่านั้นที่อยากกลับไปบอกอันนั้นเพราะว่าในปีที่ฟองสบู่แตกในไทยดอลลาร์ขึ้นไป45 บาท47 บาท50มีช่วง50ถูกต้องอยู่ทั้งหมดอยู่ทั้งหมดใช้เงินไม่เคยเหลือตอนนั้นอยู่ที่นู่นอยู่ใช่พ่อแม่คริสนั้นแบบโคตรแบบอึดมากเลยอะคริสอยู่ตอนที่45 ถึง 50 บาทคือช่วง28 บาท 30 บาท 35 บาทก็มีแต่ช่วงที่45 ถึง 50อะก็อยู่แล้วเขาไม่เคยคิดที่จะลดเคยบอกคริสเลยว่ากลับมาเมืองไทยนะมาเรียนหนังสือเมืองไทยต่อนะเ
ราะว่าสิ่งที่คริสเรียนคือมันเป็นโรงเรียนพิเศษอ่ะมันเป็นเหมือนโรงเรียนแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะมันแบบมันไม่มีอ่ะที่เนี่ยเขาก็เลยไม่เคยพูดคำนั้นเลยและที่สำคัญไม่เคยบอกให้ใช้เงินน้อยลงเลยโอ้เหรอใช่มีแต่สมมติใช้หมดแล้วแบบขอแล้วบอกว่าไม่มีเธอลอง manage เอาเองดูไม่มีให้แล้วตอนแต่คือไม่เคยให้น้อยลงคือสมมติว่าตอนนั้นนะให้แบบเดือนละแบบ 1,800 อยู่โรงเรียนประจำอ่ะเดือนละ 1,800 ก็คือใช้หมดอ่ะแต่มีเครดิตการ์ดด้วยโอ้มีเครดิตการ์ดให้เผื่อด้วยเผื่อลูกสาวเป็นอะไรจำเป็นนั่นนี่นู่นแต่นี่คือได้ 1,800 นั้นหมดขอแคชไม่ไวเงินมาให้ไปกินข้าวกับเพื่อนใช้เครดิตการ์ดเนี่ยแล้วตอนนั้นน่ะคริสรู้ป่ะว่าป้าๆมามีผลกระทบอะไรไหมกับเศรษฐกิจค่าเงินขึ้นเท่าตัวอะไรอย่างเงี้ยรู้แต่คิดว่าเขาไม่กระทบแต่มารู้ตอนกลับมาเมืองไทยตอนบินกลับมาเมืองไทยกลับมาปีละ3ครั้งนะตอนบินกลับมาโหกลับบ่อยมากใช่อ่ะทำไมไม่เลี้ยวเข้าแจ้งวัฒนะขายบ้านขายบ้านย้ายบ้านจากบ้านแบบใหญ่ๆเขาก็คือไม่รู้จะ manage ยังไงคือมันเป็นของไม่จำเป็นอ่ะเหมือนทุกวันนี้พวกเราอายุเท่านี้แล้วเราก็รู้แล้วว่าบางทีแบบบ้านใหญ่ไปอยู่กัน2คนก็ไม่รู้จะมีทำไมใหญ่ๆนึกออกปะเขาก็อาจจะต้องหมุนนะหมุนเงินแต่เขาไม่เคยบอกให้คริสแบบใช้เงินน้อยลงหรือว่ากลับมาเรียนเมืองไทยไหมโอ้ยังไงก็ช็อกนะเด็กช็อกอันนี้คือคริสก็ยังไม่ค่อยรู้สึกก็นิสัยแบบมันเด็กอ่ะยังคิดไม่ได้ยังคิดไม่ได้นิสัยเนี้ยอยากจะให้คนเนี้ยที่หาเงินเองแล้วอ่ะกลับไปบอกว่าตื่น wake up please เพราะเนี่ยกำลังคิดว่าถ้าเป็นลูกฉันกลับมาตั้งแต่40บาทแล้วค่ะกลับมาค่ะหนูไม่ต้องเรียนที่นั่นถ้าหนูเก่งอยู่ตรงไหนก็ได้ค่ะนี่มีคนเรียนไม่เรียนหนังสือไม่จบอ่ะรวยกว่าเราไม่รู้เท่าไหร่อ่ะเขายังไม่ได้เรียนเลยหนูกลับมาค่ะตั้งแต่40บาทหนูกลับมาเลยชีวิตคนที่แบบโหคริสสุขสบายมาตั้งแต่เด็กเนอะโดนเลี้ยงมาแบบรู้คุณหนูเลยแหละว่าง่ายสบายมากๆแล้ววันนึงที่แบบเขาไม่เคยบอกเลยแล้วแบบฟึบลงมาอย่างเงี้ยเฮ้ยอุ๋ยว่ามันเป็นความทุกข์ประมาณนึงเลยนะเรียกว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าเทียบตั้งแต่คริสเกิดมาถ้าให้คะแนนความทุกข์อะช่วงนั้นเนี่ยพีคปะตอนอันนี้เรียงไทม์ไลน์นะคือตอนที่เรียนหนังสืออะเขาอยู่เมืองไทยกันก็อยู่กัน3คนพ่อแม่พลอยใช่ไหมพลอยก็อยู่โรงเรียนนานาชาติซึ่งก็แพงแล้วพลอยก็เริ่มเป็นนักร้องการที่พลอยเริ่มเป็นนักร้องเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับที่ฟองสบู่แตกหรืออะไรไม่เกี่ยวคือพลอยเขาไปเจอพี่สมเกียรติอะไรใดๆของเบเกอรี่แล้วก็ไอ้นี่ขึ้นมาพ่อแม่คุณก็ภูมิใจอันนั้นคือคนละสตอรี่กันถามพ่อแม่คุณไม่เคยเอาเปรียบเลยทำลายชีวิตพลอยเขาอยากทำอะไรเขาก็ได้ทำไม่เคยแบบว่าคือไม่เคยบอกทั้งคุณทั้งพลอยว่าให้ไม่ทำอะไรเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีไม่เคยเลยอันนี้คือความเท่ของเขาคือเขาพยายามสู้สุดชีวิตเพื่อให้ลูกได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองอยากทำที่เล่าว่าพลอยพ่อแม่อยู่เมืองไทย3คนเนี่ยเขาอยู่ในช่วงเวลาของการขายบ้านย้ายบ้านเปลี่ยนบ้านเอาหมาไปฝากบ้านญาติเพื่อที่จะอยู่ในenvironment ที่เล็กลงที่จะทำให้ไม่ต้องใช้จ่ายประจำเดือนเยอะเท่านั้นแล้วก็น่าจะเพราะว่าต้องส่งคริสเรียนด้วยที่คริสบอกว่าอยากจะกลับไปบอกคริสคนนั้นอะให้ใช้เงินน้อยลงหน่อยเพราะว่าคริสคนนั้นตอนนั้นไม่เคยอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องย้ายบ้านเลยแต่ไม่เหมือนกันกับน้องพลอยนะคือคริสไม่เคยอยู่ในสถานการณ์ที่แบบอ๋อบ้านเราต้องขายบ้านหรอต้องย้ายบ้านคริสไม่เคยอยู่เลยฉันใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกมีความสุขมากนั่นนี่นู่นไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยว่าใครลำบากอะไรยังไงรู้แค่ช็อกตอนเลี้ยวไม่ได้เลี้ยวรถเข้าแต่ก็ยังเฉยๆเพราะว่าป้ามามีเขาไม่ได้ล้มอ่ะเขาแค่ทำให้มันเล็กลงแต่
คริสอะก็คือใช้ชีวิตปกติอันนี้คือเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้คริสอะกลับมาเมืองไทยแล้วไม่เรียนจบอะไม่ขอตังเขาอีกเลยตั้งแต่วันที่เรียนจบจนถึงวันนี้ไม่เคยขอสตังเขาอีกเลยแล้วก็เริ่มทำงานที่โรงเรียนนานาชาติ ISB แล้วก็โชคดีว่าสิ่งที่เขาส่งคริสเรียนในสิ่งที่คริสชอบอะมันส่งผลให้คริสได้เงินเดือนเยอะมากเหมือนกันนะสำหรับในวัยนั้นในวัยนั้นแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ให้ของขวัญป๊าๆมีได้ทำทุกอย่างที่เราอยากทำมีชีวิตของเราแบบที่เขาเคยสร้างเรามาตั้งแต่เด็กๆได้โดยตัวเองตั้งแต่วันที่จบมหาลัยอันนี้เรื่องของคริสก็จบไปแล้วก็สอนที่ ISB เสร็จแล้วก็ชีวิตก็กลิ้งมาเจอผู้กำกับนั้นนี้นู้นถ่ายโฆษณาก่อนแล้วก็มาเล่นหนังอันนี้หลังจากตรงนี้ทุกคนก็รู้ละแต่ก่อนหน้านั้นอะย้อนกลับไปตอนที่คริสยังอยู่เมืองนอกที่บอกว่าพลอยป้าป๊าแบบมี3คนเนี่ยอยู่เมืองไทยคริสกับพลอยไม่เหมือนกันพลอยอยู่ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยขายบ้านขายบ้านย้ายบ้านในขณะเดียวกันขายบ้านย้ายบ้านแต่ชีวิตเขาก็มีความสุขกันนะหมายความว่าเขาก็ไม่ได้แบบหุยล้มแล้วแบบว่าโศกเศร้าขายบ้านย้ายบ้านพลอยก็เป็นนักร้องพอดีแต่การที่พลอยเป็นนักร้องเนี่ยพ่อแม่คุณก็ไม่เคยเอาตังค์พลอยนะก็คือมีอาเขาแยกให้เขาแต่ตอนนั้นพลอยมัน13-14ก็เป็นนักร้องไปสักพักนึงลดจากที่มีแบบว่า 7-8 คันอะไรอย่างเงี้ยพี่เลี้ยงมีแบบ 4-5 คนคนสวนมีแยกกับคนขับรถตอนนี้คนขับรถก็กลายเป็นคนสวนด้วย อย่างเงี้ยคือพลอยอยู่ทั้งหมดแต่คุณไม่อยู่เลยป้าป๊าแบบนี้ก็คือเท่แค่ไหนพลอยจบพลอยเป็นนักร้องไปสักพักหนึ่งจังหวะชีวิตพลอยมันก็พอดีพลอยจบมัธยมไปเมืองนอกพลอยชอบทำอะไรชอบวาดรูปชอบดีไซน์ชอบแต่งตัวชอบใส่เสื้อผ้าส่งไปเรียนอังกฤษอีกส่งพลอยไปเรียนอังกฤษส่งพลอยไปปีแรกยังโอเคปีที่สองเงินปอนด์90เงินปอนด์90คริสไปเยี่ยมพลอยจำได้เลยอ่ะคือนิสัยที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าพลอยเนี่ยถูกผ่านประสบการณ์การที่มีเงินเยอะๆแล้วก็ต้องใช้เงินให้ประหยัดลงเพื่อรัดเข็มขัดไม่ได้ล้มหรอกนะแต่รัดเข็มขัดพ่อแม่สอนให้รัดเข็มขัดเขาอยู่ในช่วงเวลาที่พ่อแม่สอนให้รัดเข็มขัดคริสไม่เคยรัดเข็มขัดเป็นเลยทั้งชีวิตเพราะไม่เคยอยู่แต่พลอยอยู่ในช่วงเวลาที่เคยเห็นพ่อแม่สอนให้รัดเข็มขัดพอปอน90พออยู่นู่นนะไอ้นี่คนไม่เคยรัดเข็มขัดเลยไอ้นั่นคนรัดเข็มขัดสุดๆเลยโดนเทรนมาแล้วคริสไปจำได้นะไปหาพลอยที่บ้านไปซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะนี่ก็ซื้อน้ำซื้อข้าวไปทำที่บ้านซื้อผักซื้อนี่พลอยมันเดินมาแล้วหยิบน้ำออกจากรถเข็นคุณสักคุณสักพลอยกินน้ำพลอยบอกพี่คริสคะต้มค่ะต้มเอาค่ะน้ำแพงค่ะหมายของไงต้มน้ำที่นี่จริงๆกินได้เลยแต่ถ้าพี่คริสไม่สบายใจพี่คริสเปิดน้ำแทบแล้วต้มค่ะไม่มีการซื้อน้ำกลับบ้านค่ะใครจะถือ 1. ไม่ถือ 2. แพงนี่ก็เลยแบบนี่โชคดีนะอยู่อเมริกาแท็กซ์ส่งแท็กซี่ซับเวย์อะไรมันราคาโอเคถ้านี่นะโรงเรียนถ้าโรงเรียนนี่ดันไปอยู่อังกฤษนะฉันน่าจะนั่งแท็กซี่แหลกเหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปคือน้องพลอยก็คือมีแต่เพื่อนฝรั่งหมดเลยนี่ก็จะนั่งแท็กซี่ไปหาเพื่อนฝรั่งเขาจะขึ้นแท็กซี่พลอยจูงขึ้นสแตนแท็กซี่อยู่นี่พลอยก็เดินผ่านไปเลยแล้วก็บอกพลอยไปไหนอะมันจูงมือไว้นี่ค่ะป้ายรถเมย์ค่ะเหมือนพลอยเป็นคนมาคอยสอนคริสให้ใช้ชีวิตได้แบบโดยบังเอิญอีกทีนึงคือมันกลายเป็นว่าคริสไม่เคยอยู่ในช่วงเวลาที่เขาโดนเทรนให้รัดเข็มขัดแต่ว่าเขาอะเป็นไปโดยอัตโนมัติพอคริสไปเจอเขาเหตุการณ์ไม่กี่เหตุการณ์อะมันทำให้คริสแบบอ๋อเก่งว่ะพลอยมันเก่งเลยแต่คิดในใจนะพอโตขึ้นมาอันนี้ก็ผ่านเวลาไปแล้วก็พอโตขึ้นมาทั้งพลอยทั้งคริสเนี่ยก็โชคดีจริงๆที่สามารถแบบว่าดูแลป๊าๆแบบนี้เหมือนที่เขาเคยดูแลเราแล้วก็ดูแลตัวเองได้พลอยก็ไม่เคยขอตังค์ป๊าๆแบบนี้อีกแล้วเลย
ก็กลายเป็นครอบครัวสุขสันต์ตอนนี้ทุกคนก็มีชีวิตที่ดีมากเหมือนที่ตัวเองอยากได้และบางทีก็เกินที่ตัวเองเคยอยากได้เพราะว่าณปัจจุบันก็บางทีก็ไม่ได้คิดว่าแบบฉันจะมีชีวิตแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ยมันแบบดีใจจังเลยนะอะไรอย่างเงี้ยคือป้าป้ามามีต้องภูมิใจในตัวคริสกับพลอยมากๆอยู่แล้วล่ะแบบว่าทำให้ป้าป้ามามีได้ขนาดนี้ทุกวันนี้ดูแลดีมากใช่ไหมหวังว่าแต่ขออนุญาตถามนะขอโทษจริงๆเราเจอกันครั้งล่าสุดคืองานประปาขอโทษจริงๆมาก่อนอะงานประปาคุยได้ไม่เป็นไรไม่ตีนหลังจากเสียประปาไปครับเมื่อไม่นานมานี้เนาะคริสเปลี่ยนแปลงภายในบ้างไหม รู้สึกความคิดหรืออะไรแบบเปลี่ยนไปบ้างไหมครับเดี๋ยวนะมันมีเหตุการณ์ที่ป้าป้าเสียเนี่ยมันมีหลายความคิดในตัวคริสที่มันทำให้ต้องเตรียมตัวมากกว่าใช้คำว่าเตรียมตัวคือที่ผ่านมาทำงานมาคริสก็เก็บสตังค์คือใช้เยอะไปอ่ะแต่ว่าก็ยังมีพอมีสติที่เก็บสตังค์ไว้บ้างอะไรเงี้ยแล้วคริสก็จะเป็นคนที่บ้าๆบอๆอาจจะโดนเทรนมาจากการเรียนบัลเล่ว่าทำทุกอย่างให้มันเป็นออร์แกไนซ์อันนี้จริงๆอุ๋ยเป็นคนสอนคริสด้วยเมื่อ15ปีที่แล้วอุ๋ยก็เป็นคนสอนคริสเพราะตอนนั้นได้เงินเดือนจาก ISB อุ๋ยก็เป็นคนบอกคริสว่าอยู่ก็แยกไปเลยก้อนเนี้ยให้ป้าป๊ามามีนะก้อนนี้เก็บไว้ผ่อนรถก้อนนี้เก็บไว้จ่ายเครดิตการ์ดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอุ๋ยก็เป็นคนสอนคริสอันนั้นเหมือนกันแต่พอสเกลมันใหญ่ขึ้นนะมันแทนที่เราจะเก็บไว้ผ่อนรถเราคนเดียวก็คือมันอาจจะลิ้นชักนี้ต้องผ่อนรถทุกคนอะไรอย่างเงี้ยก็จะว่าแทนที่จะจ่ายค่าเครดิตการ์ดเราก็ต้องจ่ายค่าเครดิตการ์ดของเราแล้วก็ของป้าป้าของมามีอะไรอย่างนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือลิ้นชักมันก็ต้องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นอ่ะไอ้เงินที่เราหาได้อ่ะสัดส่วนมันก็อาจจะต้องเก็บเข้าไปในลิ้นชักแต่ละอันมากขึ้นอะไรเงี้ยคราวนี้วิธีคิดของการเก็บลิ้นชักแต่ละอันนะคือเราต้องดูก่อนว่าทั้งหมดเนี่ยที่เราอยากใช้ชีวิตกันแบบที่เราอยากใช้ในหัวสมมุติมันใช้เท่าไหร่ต่อเดือนสมมุติบอกอยู่จะเท่าไหร่ก็ได้นะสมมุติอยู่บอกว่าล้านหนึ่งมันจะล้านหนึ่งหรือมันจะ10ล้านหรือมันจะหมื่นเดียวหรือมันจะ50,000มันไม่สำคัญมันสำคัญตรงที่ว่าอยู่ฝันว่าอยู่อยากเท่าไหร่อยู่ต้องหาให้ได้มากกว่าสิ่งที่อยู่ต้องใส่ในลิ้นชักเพราะว่าวันที่ป้าป๋าเสียวันที่ป้าป๋าเข้าโรงพยาบาลป้าอยู่โรงพยาบาล6วันท้วนน่ะครับเขาอยู่ ICU ตลอดเลยใช่ไหมแล้วก็เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยก็จะให้เซ็นไว้ก่อนว่า in case ว่าญาติไม่ได้นั่งเฝ้าอยู่24ชั่วโมง something เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะต้องเข้าไปเพื่อผ่าตัดเลยไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะ bypass จะช่วยหายใจจะอะไรก็แล้วแต่คือเขาต้องเซ็นไว้ก่อนแล้วคริสอะก็เซ็นแต่ว่าเขาก็แยกเป็นกองๆนะสมมุติว่าเกิดเหตุนี้ให้เซ็นสำหรับทำบายพาสเซ็นไว้ก่อนคริสเห็นค่าใช้จ่ายละ whatever แบบ 400,000 500,000 600,000 สมมุติว่าต้องผ่าต่อมลูกหมากอันนี้บึบบึบเท่านี้สมมุติว่าใส่ท่อหายใจแล้วหายใจไม่ออกนั่นนี่เซ็นคือรวมกันทั้งหมดอะไม่รู้กี่ล้านอะแต่เราเซ็นไว้ก่อนนอนอยู่ที่บ้านก็คือช็อกๆเหมือนกันนะไม่รู้ว่าแบบการเซ็นอันไหนจะถูกใช้ก่อนคือไม่รู้การเซ็นอันไหนจะถูกใช้ก่อนแต่อันเนี้ยคือเหตุวิสุขวิสัยมันไม่ได้อยู่ในลิ้นชักของเราเลยสักอันอะมันอยู่ในลิ้นชักที่เก็บไว้เผื่อชีวิตเราไอ้ที่บอกลิ้นชักคือประจำเดือนถูกปะแต่อันเนี้ยคือตู้เซฟละกันอันนี้เป็นตู้เซฟอะคือจะบอกเลยว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยประกันดันรับทุกอย่างของป้าป๊าแต่เขารับป้าป๊าตอนป้าป๊า60แล้วใช่ไหมเขาดัน
ดอกจันไว้ว่าเขาไม่รับ anything เกี่ยวกับโรคหัวใจเพราะว่ามีประวัติของพี่น้องนู่นนี่นั่นกลายเป็นว่าทั้งหมดที่ป้าป๊าทำประกันมาก็คือไม่ได้ช่วยแต่อันนี้ไม่ได้ว่าประกันนะคะเพราะว่าตอนที่ป้าป๊าตรวจป้าป๊าเขาก็ไม่มีหัวใจแล้วเราก็ยอมรับเองก็คือกลายเป็นว่าประกันคริสหอวังถูกป่ะใช้ประกันบริษัทคริสหอวังก็คือเราก็ต้องเปิดตู้เซฟอันเนี้ยเพื่อมาแต่คือขอบคุณความบ้าคลั่งของตัวเองในการทำลิ้นชักพวกนี้ขอบคุณคนที่มาจ้างงานคุณทั้งหมดที่ทำให้คุณโชคดีที่คุณมีตู้เซฟนี้ได้เพราะว่าในวันที่บุพการีเราไม่สบายอ่ะไม่ว่าจะเป็นใครอ่ะก็เซ็นใช่ไม่ว่าจะเท่าไหร่ไม่ว่าเราจะมีตู้เซฟนี้หรือไม่มีตู้เซฟนี้เราก็เซ็นต่อให้คุณทำงานแบบที่ไหนก็แล้วแต่ให้คุณเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารอะไรเงี้ยไม่มีคุณไม่มีตู้เซฟนี้พ่ออ่ะทุกคนเซ็นหมดเพราะฉะนั้นคือเริ่มอยากให้ทุกคนเริ่มแบบว่าทีละเล็กทีละน้อยอ่ะใส่ตู้เซฟไว้บ้างอะไรเงี้ยครับอันนี้คือเปลี่ยนอันที่หนึ่งเปลี่ยนอันที่สองหลังจากที่ป้าป๊าเสียไปอ่ะก็คือคริสเนี่ยก็จะเป็นบ้านคริสก็คืออาจจะไม่ดีนะอาจจะเป็นลูกที่อันนี้เป็นส่วนที่ไม่ดีคือคริสกับพลอยไม่ได้เป็นคนพูดกับป้าป๊าแบบมีเพาะมากหรือว่าแบบโอ้มากหรือว่าแบบว่ากอดหรืออะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยพอป้าเสียไปอ่ะก็ยังเป็นเหมือนเดิมเป็นกับมามีเหมือนเดิมแต่ว่าเราอ่ะคิดว่าเราดูแลเขาแบบที่เคยเป็นมาอย่าไปยุ่งกับเขาเยอะไม่ใช่ว่าป้าเสียไปปุ๊บก็คือยุ่งกับเขาเยอะแบบโทรหาเขาตลอดเวลาว่าแบบอยู่ไหนทำอะไรนู่นนี่นะแต่คิดอยู่ในใจทดไว้ว่าเขาคงเหงาเนาะเพราะเขาไม่มีใครมาวุ่นวายกับเขาอยู่จะกินอะไรนี่เขาไม่มีใครเถียงกับเขาทั้งวันแต่คริสกับนั่งคุยกับมามีเพราะตัวคริสเองก็ยังไม่ได้แต่งงานใช่ปะคริสก็อิสระเหมือนกันคริสก็เลยมานั่งคิดว่าอย่างเพื่อนคริสที่อายุเท่าคริสอย่างเงี้ยแต่งงานแล้วเลิกกับสามีแล้วเยอะแต่งงานแล้วยังไม่เลิกกับสามีนอนแยกห้องกับสามีเยอะแต่งงานแล้วสามีทำหน้าที่โอเคก็คือทำหน้าที่สามีและพ่อที่ดีแต่มีกิ๊กเราก็ต้องยอมรับให้ได้นี่ก็เลยกำลังคิดว่าแบบนี่มันเป็นสภาพผู้หญิงไทยหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพวกที่เลิกแล้วอ่ะก็กลับมานั่งคุยกันอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าก็เป็นคอนเวอร์เซชันของผู้หญิงปกติว่าแฟนคนต่อไปของฉันนะฉันอยากได้แบบนั้นแบบนี้แบบนู้นแบบนู้นแบบนู้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็นั่งคิดเฮ้ยสงสารแกเหมือนกันเนาะคือมึงคือไปแต่งงานแล้วก็ผ่านชีวิตอันแบบว่าโหดร้ายเจอประสบการณ์ที่แบบมันไม่มีใครอยากเลิกอ่ะแล้วก็ต้องไปเจอประสบการณ์ที่ต้องเลิกแล้วสุดท้ายแกก็วนกลับมานั่งตรงนี้แล้วเราก็มานั่งคุยกันใหม่ว่าแฟนคนต่อไปของเรานะเหมือนก่อนแต่งงานเลยเหมือนก่อนแต่งงานเพราะว่ามาที่เดิมกับเนี่ยเอ๊ะหรือว่าเราโชคดีวะที่เราไม่ต้องไปผ่านประสบการณ์นั้นเอ๊ะหรือว่าเราปลอบใจตัวเองเพราะเราไม่ได้แต่งงานวะ เอ๊ะหรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีคริสก็ไม่แน่ใจว่าคริสโชคดีที่คริสไม่ได้เจอประสบการณ์เหล่านั้นเพราะว่าคนที่แต่งงานแล้วดีก็มีแต่มันคือแบบมันถูกหวยจริงๆอะถ้าอย่างเงี้ยฟังคริสพูดอะคริสเคยนึกถึงเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วดีทั้งนั้นมันดีเพราะความคิดเราอุ่นถูกต้องเข้าใจปะใช่คือประโยคนี้ที่บอกว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วมันดีทั้งนั้นนะคือเข้าใจว่ามันเป็นแบบศาสนาพุทธที่อ๋อไม่ก็ไม่ใช่ศาสนาพุทธนะคือมันอาจจะเป็นมันเป็นเรื่องที่ทำให้เราต้องมาตั้งสติวืบกลับมาไงว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วหนึ่งคือมันแก้ไม่ได้เราไม่สามารถนั่งทำมาชินกลับไปแล้วแก้ไขมันได้ that means it already happened so you can't fix it แทนที่จะมานั่งเสียใจก็กลับไปแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นให้คิดไปเลยว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วมันจะต้องดีแน่ๆเพราะปัจจุบันเนี้ยเราอ่ะ
จะคิดแก้ไขในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วและทำให้มันดีขึ้นก็เลยเท่ากับเป็นเรื่องดีซึ่งทั้งหมดนี้ไม่จริงเสมอไปใช่ใช่จะบอกว่าคำนี้มันแล้วแต่คนเลยอาจจะไม่จริงไม่จริงเสมอไปเพราะว่ามันอาจจะเกิดความเสียหายเช่นสมมติอยู่โดนหลอกอ่ะเอาพูดง่ายๆเลยเอาให้เอ็กซ์ตรีมเลยถ้าลูกคุณโดนทำร้ายร่างกายโดนฆ่าอย่างเงี้ยคุณจะบอกนี่ดีเหรอลูกคุณเกิดโดนเหตุการณ์อย่างเงี้ยกับคนในครอบครัวจะบอกว่ามันดีเสมอหรอมันก็ไม่ใช่มันก็จะคล้ายๆคำว่าไม่สำคัญว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราสำคัญตรงที่เรามีมุมมองกับเหตุการณ์นั้นอย่างไรเป็นยังไงมากกว่าซึ่งไอ้เรื่องมุมมองของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะกับในแต่ละเหตุการณ์คือสมมุติว่ามีคนมาถามคุณว่าสมมุติคริสโดนลงทุนอะไรไปแล้วมันหายไปเลย10ล้านแล้วคริสก็ไปเกียดโกรธไปแบบโกรธหุ้นส่วนหรือโกรธอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้มันหายไป10ล้านโกรธโควิดโกรธอะไรก็แล้วแต่คือสุดท้ายอะถ้าทำดีที่สุดแล้วมันหายไปใน10ล้านเนี่ยถามว่าเราทำดีที่สุดแล้วหรือยังอันนี้คำถามแรกที่จะทำให้มันกลับคืนมา2ล้าน3ล้าน1ล้านก็ยังดีถ้าทำดีที่สุดแล้วมันยังหายไปอยู่10ล้านอะเดินออกมาเลยแล้วก็คิดซะว่ากูไม่เคยได้10ล้านนั้นมาก่อนในครอบครองชีวิตเรา10ล้านนั้นไม่ต้องไปนึกเลยว่าฉันอุตส่าห์ทำงานหาเงินมาแล้วใช่แต่ร้องไห้ไปมันไม่ช่วยให้คุณวันพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาแล้วหาอีก1บาทเพื่อที่จะไปสมทบทุนให้มันเป็น10ล้านในข้างหน้าแต่ถ้าเราลองใช้มุมมองว่าเหตุการณ์นั้นมันสอนอะไรเราบ้างก็น่าจะมีประโยชน์เนาะแบบไอ้10ล้านที่เราเสียไปเราได้บทเรียนอะไรบ้างเอาจริงๆถ้าเสียไป10ล้านเธอต้องเรียนรู้บ้างแล้วนะใช่เธอต้องรู้สึกบ้างแล้วว่าจะไม่ซื้อบื้อทำอะไรแบบนั้นอีกเข้าใจไหมแต่ว่าอันนั้นคือเรื่องบทเรียนไงแต่เรื่องของจิตใจอ่ะแน่นอนมันไม่ใช่เรื่องดีมันเป็นเรื่องเอาพูดตรงๆเราอาจจะมันเป็นเรื่องบทเรียนอ่ะคือบื้อเองถ้างั้นอุ๋ยถามคริสเวลาคริสเจอเหตุการณ์ที่เรียกว่าความทุกข์เลยอย่างเงี้ยเจอปัญหาอย่างเงี้ยคริสไม่ต้องบอกอุ๋ยก็ได้ว่าเหตุการณ์อะไรทุกข์ที่สุดในชีวิตอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวไม่อยากถามแต่อยากจะถามว่าเวลาทุกข์ขนาดนั้นเนี่ยมีวิธีการจัดการยังไงในสไตล์คริสเวลาทุกข์ขนาดนั้นลองย้อนนึกเหตุการณ์ตอนที่ทุกข์ที่สุดเพิ่งทำเป็นไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพราะว่าทั้งชีวิตเจอแต่เรื่องเบาในที่นี้หมายความว่าไม่ได้มีใครเสียไม่ได้มีใครตายไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เราเสียใจหนักมากผิดหวังมากอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งในชีวิตที่ผู้หญิงอะอายุแบบประมาณเอาเป็นว่าตั้งแต่28ถึง35 36อะไรเงี้ยมันเป็นช่วงแบบคริติคอลของชีวิตผู้หญิงอะคือผู้หญิงเนี่ยจนทุกคนอะคิดนะว่าจะอยากรู้ว่าชีวิตตัวเองจะดำเนินไปเป็นยังไงจะแต่งงานไหมเราจะต้องแฟนที่ดีชีวิตเราในอนาคตจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงี้กังวลกับอนาคตลิสต์มันเยอะมากอะแต่ทุกคนเป็นคราวเนี้ยพอไอสิ่งที่ลิสต์มันเยอะมากหูแบบถ้าให้เขียนออกมามันเป็น3หน้าเลยอะพอเช็คลิสต์มันเริ่มแบบไม่ตรงกับสิ่งที่คาดหวังล่องลอย imagine ไปเองว่าฉันจะเป็นแบบนั้นฉันจะเป็นแบบนี้ฉันจะนั่นนี่นู่นฉันจะต้องมีแฟนที่ดีฉันจะต้องอยู่ในสังคมไฮโซฉันจะต้องเยอะมากบางอย่างมันก็ถูกต้องโดยตัวเราเองบางอย่างมันก็เราควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้มันอยู่ที่คนอื่นพอเช็คลิสต์มันไม่ถูกต้องผิดหวังเอาผิดหวังเอาจมลงไปอีกมันไม่มีใครช่วยเราได้เลยนะไม่ว่าจะอกหักไม่ว่าจะกังวลเรื่องงานกังวลเรื่องอนาคตกังวลเรื่องแต่งงานกังวลเรื่องครอบครัวกังวลเรื่องผู้ชายกังวลเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีใครช่วยเราได้เลยอะถ้าใครที่อกหักอยู่ก็ลองดูนะคะไม่ว่าเพื่อน
จะบอกว่าเฮ้ยออกมากินข้าวกับเราไม่ว่าเราจะนั่งอยู่กับคนกี่สิบคนร้อยคนไม่ว่าปาร์ตี้จะสนุกขนาดไหนแล้วเรานั่งอยู่ท่ามกลางนั้นนะถ้าเราไม่ช่วยตัวเองอ่ะมันไม่มีใครช่วยได้จริงๆมันแล้วพอเราอ่ะเปลี่ยนความคิดอ่ะเฮ้ยมันเหมือนแบบไข่น็อตแบบปึ๊กเดียวเลยอ่ะชีวิตไม่แบบว่าวุบแล้วก็คือลาก่อนเลยค่ะคือมีความสุขแบบที่ไม่ต้องเอาความหวังและอนาคตของเราไปผูกไว้กับสิ่งที่เราคอนโทรลไม่ได้อีกต่อไปแล้วเลยขอกลับไปเรื่องมันมีนิดเดียวเพราะคิดอันนี้ได้ด้วยบวกกับที่คริสพูดเรื่องผู้หญิงโสดอ่ะไอ้ผู้หญิงที่เพื่อนที่ดีแล้วแต่งงานไปแล้วแล้วกลับที่เล่าเรื่องนั้นเพราะว่าคริสเจอทั้งหมดเนี่ยพร้อมๆกันแล้วคริสกลับไปนั่งนึกว่าเราสงสารมันมีเนาะแบบว่าเขาอยู่คนเดียวเขาคงไม่มีใครมาแบบว่าจุนจ้านวุ่นวายอะไรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงดีวะก็เลยปรับเขาให้กลายเป็นเพื่อนสาวคริสโดยการแบบบอกมามีวันนี้หนูจะกินข้าวกลางวันที่นี่ครับโอ้ยที่ไหนอะเอ็มเบสซี่หรอนั่นนี่นู่นมีร้านใหม่คุยกับเขาเหมือนเขาเป็นเพื่อนเราเสร็จคุยกับเขาเหมือนเขาเป็นเพื่อนเราเพราะเริ่มโตแล้วไงคือพอเลยแบบ35พอคนอายุเลย35มันจะคุยกับผู้ใหญ่ที่แบบว่าซิ่งๆหน่อยอย่างเงี้ยก็อายุเท่าไหร่ก็คุยปกติแล้วอะใช่ไหมแล้วก็แม่เขาก็เริ่มปรับเขาก็เริ่มออกไปเจอเพื่อนเยอะขึ้นคุณโทรไปเจอเพื่อนเลยไปเจอเพื่อนเลยแต่เขาอะ40ปีที่ผ่านมาที่มีคริสเนี่ยเขาจะไปอเมริกาตอนแรกเขาก็ยึกยื้อแบบฉันจะเลื่อนตัวฉันไม่ไปดีกว่าฉันนั่นนี่นู่นนี่นั่นจนตอนหลังอะคริสอะก็แอบดูเขานิดนึงบอกมามีหนูเข้าใจนะที่มามีไม่ไปเนี่ยหรือว่าเลื่อนตัวกังวลนั่นนี่นู่นนี่นั่นอะเพราะว่าตลอด40ปีในชีวิตอยู่ที่ผ่านมาอยู่ชินกับการมี leverage ตลอดคือมีสิ่งที่ต้องถือตลอดคือมีป้าป้าเดี๋ยวป้าป้าต้องกลับมาตีกอล์ฟกับเพื่อนเขานัดเพื่อนไว้เนี่ยเขาต้องอะไรเนี่ยเขาต้องไปดูบ้านหัวหินต้องบินกลับมาแล้วเอ้ยต้องบินกลับมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพลอยต้องทำงานเดี๋ยวต้องเอ้ยอันนี้เดี๋ยวคริสเขาบินตามไปนะเพราะว่ารู้สึกว่าเขามีภาระที่ต้องดูแลอยู่ตลอดมามีตอนเนี้ยให้มามีใช้ชีวิตเหมือนย้อนกลับไปเหมือนตอนที่ไม่มีหนูไม่มีพลอยฟรีเลยฟรีมามีไม่ต้องห่วงบ้านหนูดูแลหมดมามีไม่ต้องห่วงสวนสัตว์ที่บ้านหมาแมวพี่เลี้ยงรถทุกคันพลอยดูแลมามีไม่ต้องห่วงว่าเครดิตการ์ดมามีไปนานแล้วเดี๋ยวใครจะจ่ายเงินหนูดูเองไปเลยแล้วไปแล้วเนี่ยมามีไป3เดือนมามีจะทำอะไรก็มามีเคยเรียนฮาวายใช่ไหมมามีอยู่ LA ไปก่อนกับเพื่อนอะอยู่ไปใช้ชีวิตเหมือนคนแบบไม่มีภาระอะไรเลยอยู่ไปเลยอยู่ไปอาทิตย์นึงอยู่ดีๆแบบอยากไปซานฟรานเช่ารถเลยค่ะใครห้ามอ่ะไม่มีใครห้ามอยู่ซานฟรานก็เบื่อแล้วอยากไปนปะขับไปนปะค่ะกลับมาซานฟรานคือรถอยากไปฮาวายไปค่ะอันนี้เป็นจุดหนึ่งใช่ป่ะที่ทำให้คริสคิดถึงตัวเองด้วยว่าแบบฉันจะปล่อยวางว่าอันนี้ไม่คริสคิดได้ก่อนอ๋อคริสคิดได้ก่อนเลยบอกแล้วก็เลยทำให้มามีทำใช่เพราะมามีมีภาระมาตลอดชีวิตก็เลยบอกมามีคริสคิดได้คริสคิดตัวเองได้ก่อนเพราะคริสไม่มีภาระเหมือนมามีตั้งแต่เริ่มคริสไม่ได้แต่งงานคริสมีแค่หมาคริสมีลิ้นจี่มีแบมแบมมีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกมามีเฮ้ยแต่ถ้าคนทั่วไปฟังอ่ะมันรู้สึกว่าเฮ้ยคนเรามันจะวางได้ง่ายจังเลยขนาดนี้เลยเหรออยู่ต้องมีลิ้นชักก่อนไงใช่แต่ก่อนถึงมีลิ้นชักก็เหอะแต่การที่จะปล่อยความคาดหวังที่เคยมีมานานๆเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบวันนี้ฉันปล่อยได้อันนี้มันเป็นเพราะผ่านถือมานานแล้วป่ะถือจนหนักแล้ววันนี้แบบเมื่อยแล้วเว้ยไม่ไหวแล้ววางอย่างนี้ป่ะไอ้เช็คลิสต์ที่คริสบอกว่าประมาณ 28-36 เนี่ยที่มีกันทุกคนน่ะใครที่อายุเท่านั้นแบบตอนเนี้ยช่วยพยักหน้าเป็นกำลังใจให้คุณหน่อยคุณไม่ได้บ้าคนเดียวคือมันมีจริงๆผู้หญิงอ่ะผู้หญิงคือมนุษย์เราทุกคนเกิดมาพ่อแม่ก็สอนว่าเราต้องไปโรงเรียนดีๆนะเราต้องคบเพื่อนดีๆเราต้องอยู่ในสังคมดีๆเราต้องหาแฟนดีๆเราต้องทำงานดีๆต้องเลี้ยงพ่อแม่ต้องดูต้องเยอะมาก
มันเป็นความคาดหวังของสังคมด้วยของสังคมด้วยแล้วก็ของเราด้วยเพราะว่าความคาดหวังของสังคมอ่ะเอาจริงๆมันจะมีสักกี่คนที่แบบว่าแค่จัดงานแต่งงานอ่ะบางคู่ยังบอกว่าจริงๆเราสองคนก็คือจดทะเบียนแล้วก็เราก็อยู่ด้วยกันแล้วเนอะอะไรเงี้ยเราไม่ต้องจัดงานแต่งงานก็ได้เราจัดงานแต่งงานเพื่อพ่อแม่ใช่เราได้ยินคำนี้เยอะมากใช่ทำเพื่อผู้ใหญ่ที่เราทำเพื่อพ่อใหญ่ที่เราเคารพเออแต่พ่อแม่คือไม่ต้องจัดไม่ต้องจัดถ้ายูไม่อยากจัดยูไม่ต้องจัดแต่ถ้ายูอยากจัดป้าป้าไม่อยากไปนึกออกไหมคำถามอุ๋ยคือทำไมปล่อยวางง่ายมันไม่ง่ายอุ๋ยรู้มันไม่ง่ายเพราะมันใช้เวลามานานมันใช้เวลาแต่ว่าคือคุยว่ามันไม่ง่ายจริงแต่ขอคุยนึกก่อนนะว่ามันมายังไงอย่างที่อุ๋ยถามคริสเป็นเพราะว่าถือมานานแล้วจนมันเมื่อยแล้วหรือเปล่าเลยปะกูวางแล้วกันวะอ๋อมันเป็นอย่างนี้พอเจอหลายๆอย่างที่เราควบคุมไม่ได้แล้วเราผิดหวังอ่ะมันจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็แล้วแต่มันจะเป็นแค่แบบผิดหวังแค่สมมุติเรามีแฟนแล้วแบบเฮ้ยจริงๆแฟนเราควรจะแบบว่าขับรถมาส่งฉันไปทำงานเปล่าวะอะไรเงี้ยทำไมแฟนคนอื่นเขาทำแล้วทำไมนี่ไม่ทำคือแค่นี้มันก็เป็นเรื่องผิดหวังได้แล้วกับอีกเรื่องนึงที่มันเป็นเรื่องใหญ่มากๆแบบเช่นเราได้งานจากหัวหน้ามาแล้วชิ้นนี้แล้วเราจะได้โบนัสแบบเยอะมากแล้วเราimagine ไปว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปทำดีก็ตามเหอะเอาไปให้พ่อแม่เอาไปนั่นนี่นู่นสิ้นปีนะหลังจากเราได้โบนัสอยู่ดีๆมีคนปาดไอ้โปรเจกต์นี้ไปผิดหวังร้องไห้ลองไหมลองเอาตัวอย่างนี้เลยนะสมมติมีคนปาดโปรเจกต์นี้ไปผิดหวังร้องไห้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 ได้ไม่ผิดคนเรามีความรู้สึกเราไม่ใช่โรบอทเราร้องไห้ได้อยู่แล้วเราผิดหวังนะแต่หลังจากร้องไห้เสร็จปุ๊บอะสกิลเนี้ยคริสได้มาจากการที่ผิดหวังแล้วต้องดึงตัวเองกลับขึ้นมาเพราะว่าเราต้องเดินหน้าต่อสกิลการข้าม next page ค่ะ nextก็มันขโมยไปแล้วว่าโปรเจกต์ให้ทำไงร้องไห้ไปโปรเจกต์มันก็ไม่กลับมาอันที่หนึ่งคือการมองไปข้างหน้าโปรเจกต์ไม่กลับมาหนึ่งร้องไห้เสียใจเข้าใจปกติแต่จะหลังจากร้องไห้เสียใจสกิลการข้ามนี้ทำยังไงให้ลองนึกว่าถ้าหัวหน้าไม่เคยเดินมาบอกเราเลยเราไม่เคยได้ยินโปรเจกต์นี้ในชีวิตเลย มันก็ไม่มีมันก็ไม่มีนะ มันจบไปแล้วนะ อันนี้ก็เป็นเทคนิคของคริสถ้าหัวหน้าไม่เคยเดินมาบอกเราเลยว่าเธอได้โปรเจกต์นี้นะเนี่ยเดี๋ยวรอเซ็นจากแบบทางเมืองนอกแป๊บเดียวเธอได้โปรเจกต์นี้เลยถ้าเราไม่เคยได้ยินจากหัวหน้าเราก็จะไม่เคย imagine ว่าถ้าเราได้โบนัสนี้เราจะเอาไปทำอะไรถามว่าความผิดใครความผิดหัวหน้าไม่หรอกก็บางทีทุกคนมันก็ไม่มีอะไรรู้แต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นอะลองนึกว่าถ้าเราไม่เคยได้ยินสิ่งนี้เลยเราก็จะไม่มี imagine นะข้ามได้อีกอันนึงคือพอคิดไปว่าไม่เคยได้ยินสิ่งนี้จากหัวหน้าเท่ากับทุกอย่างที่ imagine ไปคือศูนย์ทุกอย่างที่เราร้องไห้อยู่คือเท่ากับศูนย์ยังไม่หายเสียใจให้คิดว่าสิ่งที่เราเผลอ imagine ไปอ่ะเราเห็นภาพพ่อแม่แบบมีความสุขพาพ่อแม่ไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่จากเงินที่เราได้โบนัสเฮ้ยจากตอนนี้สมมุติตอนนี้เดือนกรกฎาคมมีอีก6เดือนกว่าจะถึงปีใหม่ที่เราจะพาพ่อแม่ไปได้เราทำอะไรดีวะ6เดือนเพื่อที่จะจาก imagine นี้ว่าไปเที่ยวอเมริกาอาจจะเหลืออยู่เชียงใหม่ก็ได้แต่เราก็ยังมีภาพนั้นได้เราทำอะไรได้บ้างไปค่ะลุกโก อันนี้คือการมองไปข้างหน้านะแล้วก็แบบว่ายอมรับความจริงว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันแก้อะไรไม่ได้แล้วก็อยู่กับปัจจุบันทำสิ่งที่ทำได้ดีกว่าใช่ป่ะมันแก้ไม่ได้จริงๆอ่ะเรื่องในอดีตนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ใครมองเราผิดไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือใครที่จะไม่เข้าใจเราทั้งพ่อแม่แฟนเพื่อนพี่น้องอะไรแต่ต่างๆอ่ะมันแก้ไม่ได้ถ้า
พูดไปก็เหมือนแก้ตัวก็ถ้าไม่เขาไม่เข้าใจก็คือเขาไม่เข้าใจก็คือข้ามไปเลยแล้ววันที่คริสต้องเผชิญกับภาวะอย่างนั้นนะต้องมันแบบมาข้ามอ่ะมันไม่ได้ข้ามง่ายรู้คนเราความเข้มแข็งในจิตใจมีไม่เท่ากันเนาะเคยเห็นคริสแบบในช่วงที่เวลาเรียนรู้สกิลยังสกิลของการข้ามยังไม่มาตอนที่ลงดิ่งหนักสุดพี่อุ๋ยก็มากินข้าวกับคริสนะขอบคุณอุ๋ยมากโอ้ยยินดีมากขอบคุณอุ๋ยมากอุ๋ยเป็นเพื่อนที่ดีมากเลยอะอยู่ตลอดเลยคือตอนที่กูดิ่งมากเหมือนแบบว่าหลายอย่างแบบมันแบบเช็คลิสต์มันผิดหวังผิดหวังผิดหวังคือผิดหวังอันนี้อ๋อมึงเจ็บไม่พอใช่ป่ะผิดหวังอันนี้ซ้ำเข้าไปอีกอ๋อยังไม่ล้มอีกใช่ป่ะได้เตะตัดขาเข้าอีกเอาให้แบบทีเดียวอ่ะแต่ไอการทีเดียวนั้นทั้งหมดแบบไม่บุบกระทืบคริสแล้วอ่ะเฮ้ยแปลกมากเลยพอเรียนรู้ขึ้นมาแต่อันนี้จริงนะ when you're rock bottom อ่ะ the only way is up คือต่ำสุดแล้วมันต่ำที่สุดแล้วมันไม่มีทางไหนไปแล้วนอกจากขึ้นแล้วพอมันขึ้นอ่ะพอมันเหนือน้ำปุ๊บก็คือลาก่อนเลยค่ะฟังคริสพูดแล้วอุ่นนึกถึงคำพูดพระอาจารย์นวลจันทร์เลยว่าท่านบอกว่าทุกจนถึงที่สุดแล้วมันจะถึงที่สุดของทุกคือมันสุดแล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันก็แล้วทุกวันนี้คือแบบคือกูมีความสุขมากเลยอะเพราะว่าเหมือนมันปลดล็อกอะโอ้ยดีจังเลยฟังก็ดีใจด้วยมากมันปลดล็อกมันเป็นแบบมันเหมือนแต่กูก็ยังมีความโลภความ อะไรของแน่นอนมนุษย์คือหมายความว่ากูมีความสุขเพราะว่าปล่อยวางได้มากขึ้นใช่ไหมคาดหวังน้อยลงคาดหวังดีกว่าปล่อยวางไม่คาดหวังน้อยลงคาดหวังกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้น้อยลงแต่คาดหวังกับตัวเองมากขึ้นนะคาดหวังกับตัวเองว่าจะใช้สตังค์ให้เดือนหนึ่งอยู่ในกรอบของลิ้นชักที่เราวางไว้ให้ได้แล้วถ้าเกิดเหลือนี่คือแบบดีใจนะเพราะนี่คือเราคอนโทรลเองเราควบคุมได้ด้วยตัวเองแต่สิ่งอื่นใดทั้งหมดทั้งปวงอะควบคุมไม่ได้ก็ไม่ได้ไปหวังอะไรกับมันมากมันจะแฮปเปิ้ลเราก็ดีใจมันไม่แฮปเปิ้ลก็คือไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกับลิ้นชักชั้นทั้งหมดถ้าอย่างนั้นนะอุ๋ยลองชวนคิดคริสคิดนะว่าถ้ามีคนมาบอกว่าอยู่เหลือเวลาในชีวิตอีกแค่ปีเดียวละปีนั้นนะคริสจะทำอะไรใช้เงินให้หมดกูจะใช้เงินให้หมดจะบินแบบจะใช้เงินให้หมดไม่เหลือเศษไว้ใช่ป่ะจะเหลือทำไมใช่ป่ะตายไปเอาไปไม่ได้ค่ะใช้ให้หมดทั้งหมดที่หามาในชีวิตก็คือแบ่งให้มัมมี่เลยว่าคือคำนวณไปเลยนะว่าสมมติมัมมี่เนี่ย65ใช่ไหมตอนเนี้ยมัมมี่อยากอยู่อีกถึงเท่าไหร่มัมมี่บอก90คำนวณไปเลยอีก25ปีมัมมี่ต้องใช้เงินเท่าไหร่มัมมี่ปีละมัมมี่ใช้เงินเดือนละเท่านี้คูณไปสิ12เดือนคูณอีก25ปีอ่ะเป็นเงินเท่าไหร่ถ้ามีอยู่ในเซฟนะตัดให้เข้าบัญชีเขาเลยค่ะยายพลอยดูแลตัวเองพลอยดูแลตัวเองบ้านไม่มีอ่ะบ้านนี้อ่ะจ่ายบ้านให้หมดเลยจ่ายรถซื้อรถคันไหนไม่ใช้ขายให้หมดเงินเหลือที่ตัวเองเท่าไหร่บินใช้เงินทั้งหมดที่มีแปลว่าอ่ะถ้าบอกว่าจะบินแปลว่าความสุขของคริสถ้าเหลือ1ปีคือการไปเที่ยวหรอเฮ้ยอุ๋ยความสุขของคริสคืออะไรอ่ะถ้าอย่างงี้แล้ว1ปีถ้าเหลือคริสเฮ้ยอุ๋ยความสุขของมนุษย์เราสำหรับคริสนะอุ๊ยอย่าเรียกว่ามนุษย์เราเลยฉันไม่ใช่พระเนาะฉันไม่ใช่แบบว่าไลฟ์โค้ชหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่คือเป็นแค่ความคิดของกิ๊ดหอหวังใช่แน่นอนไม่มีผิดอยู่แล้วคือพอเจอไอ้พวกสิ่งพวกนี้ที่ลงไป rock bottom แล้วทางเดียวที่ขึ้นมาแล้วพอขึ้นมาเหนือปุ๊บแล้วลอยเลยอ่ะที่คริสบอกอุ๋ยคือคริสมันมีครั้งหนึ่งที่นั่งคิดว่าอะไรที่ทำให้เรามีความสุขอะไรวะอ๋อตัวกูเอง ฉันหาเงินมาทำงานมีความสุขเพราะว่าดีใจที่ยังมีคนเห็นคุณค่าของเราในการจ้างเราไปไม่ว่าจะแสดงหรือทำอะไรก็แล้วแต่เขาเห็นคุณค่าของเราทั้งที่มีคนเยอะมากเราก็จะทำให้มันเต็มที่อันนี้มีความสุขได้เงินมาเป็นรางวัลตอบแทนในการที่เขาเห็นคุณค่าของเราใช่ป่ะ
อันนี้ก็เป็นรางวัลของคริสพอเป็นรางวัลของคริสแล้วอะก็เก็บใส่ลิ้นชักแล้วก็เก็บใส่ตู้เซฟอ๋อถึงเวลาใช้เงินฉันจะไปทำอะไรก็ได้นี่หว่านี่เป็นรางวัลของฉันคริสก็ยังบ้าซื้อของยี่ห้ออยู่คริสก็ยังบ้าอยากไปอยู่ดีๆก็อยากเล่นสกีอยากแบบความโลภของคนอะเนาะดูทีวีแล้วเฮ้ยฉันอยากมีแบบผู้ชายที่พาฉันไปกินลันช์ที่ฝรั่งเศสแล้วนั่งรถนั่งเครื่องบินส่วนตัวกลับมาอ่ะอยากทำแบบนั้นเอาความคาดหวังไปอยู่ที่ผู้ชายอีกก็ไม่ได้อีกเดี๋ยววูบอีกฉันต้องหาเงินให้ได้เพื่อที่จะเสิร์ฟตัวเองแบบนั้นให้ได้จะมีผู้ชายคนนั้นหรือไม่มีผู้ชายคนนั้นในชีวิตแล้วแต่ค่ะคุณจะอยู่คุณจะไปแล้วแต่ค่ะก็ว่าคริสกลับมาโฟกัสสิ่งที่ตัวเองสามารถควบคุมได้ก็อยากได้อะไรเราต้องทำให้ตัวเองให้ได้ก่อนถ้าทำยังไม่ได้ก็ได้เท่าที่ตัวเองทำได้อะส่วนที่เหลือเป็นของแถมแล้วเนาะส่วนที่เหลือเป็นของแถมก็คือขอถอดเสื้อหน่อยเพราะว่าคุยเรื่องเหลือชีวิตอยู่อีกแค่ปีเดียวก็คือร้อน ถ้าพี่อุ๋ยมีชีวิตอยู่อีกแค่ปีเดียวพี่อุ๋ยทำไงใช้เวลาอยู่กับคนกับครอบครัวให้เยอะที่สุดเพราะสำหรับอุ๋ยอะครอบครัวเป็นสิ่งมีค่าที่สุดแล้วก็แต่ว่าก็จะไม่อยู่กับเขาติดตัวตลอดเวลานะเพราะจะยิ่งผูกพันมากๆแล้วตอนจะตายเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไปยากเพราะจะห่วงเขามากก็จะใช้เวลาอีกเรียกว่า70ถ้าให้แบ่งก็คงอยู่กับครอบครัว60 40ประมาณ55แล้วกันพี่อุ๋ยเธอคิดเยอะไปรู้ป่ะเอาจริงๆนะพี่อุ๋ยถ้าพี่อุ๋ยมีเวลาอยู่แค่ปีเดียวใช่ไหมถ้าพี่อุ๋ยจัดแจงให้หลังจาก1ปีที่ดูไปแล้วเนี่ยทุกคนอยู่กันอย่างสุขสบายได้อ่ะคือจัดระเบียบสังคมให้ก็ได้คือถ้าไม่มีเงินให้เขาทั้งหมดให้เขาเตรียมชีวิตก็เอาเขาไปลงทุนอะไรที่เขาจะได้ปันผลที่มันถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยคือก็จัดแจงให้เขาเสร็จปุ๊บอะ365วันของยูอะเป็นของยูหมายความว่าถ้าเขาอยากมาอยู่กับเราอะเขาก็ต้องโทรมาถามว่าวันนี้อยู่ไหนทำอะไรไม่ใช่ว่าเราต้องได้เลือกแล้วพี่อุ๋ย365วันอะเขามีอีกไม่รู้กี่พันวันแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันไงว่าเขาอาจจะตายมาลืนนี้ก็ได้เอาไอ้บ้าเพราะคนเราไม่รู้วันตายใช่ไหมแต่อุ๋ยถ้าถามนะเหลือปีเดียวจะพยายามฝึกการปล่อยวางให้ได้มากที่สุดการปล่อยวางในที่นี้ก็คือถ้าเป็นข้าวของเงินทองเนี่ยปล่อยได้แล้วตั้งนานแล้วไม่ได้ได้หรอกบ้าแต่ว่ามันก็ง่ายกว่าการปล่อยวางจากคนที่เรารักจะแฟนจะพ่อแม่พี่สาวอะไรเงี้ยเราก็ต้องฝึกที่ต้องอยู่คนเดียวให้ได้แบบแล้วก็จินตนาการแล้วถ้าเราจะตายอะไรอย่างเงี้ยฝึกอยู่กับความเจ็บปวดได้อยู่กับความทุกข์ได้เพราะว่าอุ๋ยว่าเสี้ยววินาทีสำคัญคือช่วงโมเมนต์ก่อนตายอ่ะถ้าเกิดเรายังทุรนทุรายอยู่จากความเจ็บปวดหรือยังห่วงเขาอยู่อย่างเงี้ยวิญญาณของเรามันก็คงไปไม่ได้ไม่ดีอ่ะแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นคนที่เขายังอยู่เขาก็คงรู้สึกไม่ดีเหมือนกันว่าเราไปอย่างแบบมีห่วงแต่ถ้าเกิดเราไปแบบโอเคบ๊ายบายเป็นแบบเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายละย้ายบ้านแล้วนะบ๊ายบายเจอกันถ้าไปด้วยความชิลๆอย่างนี้ได้มันก็คงแฮปปี้ทุกฝ่ายทั้งเขาและเราก็เลยจะแบบถ้าให้เทรนคงพยายามทำสิ่งนั้นนะAlice in Wonderlandมากพี่อุ๋ยให้คุยจะมานั่งคิดว่าแบบตายแล้วอยากรู้ว่าเนี่ยถ้าโมเมนต์สุดท้ายของคริสอะอยากตายยังไงอะถ้าให้เลือกได้อยากตายยังไงอยากนอนหลับแล้วก็ตายไปอะหลับแบบไม่รู้เรื่องเลยแบบเข้านอนแล้วไม่ก็คือเป็นแบบว่าเป็นแบบใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอะแล้วก็คือแบบว่าถ้าจะตายนะยังไม่อยากตายนะแต่ว่าแน่นอนถ้าอยากคือว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ไปสบายที่สุดหลับไปเลยหลับถ้าอย่างนั้นถ้าคริสบอกว่านิสัยลูกคนโตเลยคริสอะชอบจัดการนึกถึงคนอื่นก่อนจัดแจงไม่พลอยด่าตลอดเลยบอกพี่คริสไม่ต้องจัดแจงชีวิตไม่เรียกว่าจัดแจงเรียกว่าคนอยากรับผิดชอบอะมันเรียกว่าจัดไม่จัดแจงแบบเพราะว่าพลอยอ่ะคือคริสคิดว่าแบบมันจำเป็นคริสทำความรับผิดชอบต่อทุกคนอยากให้ทุกคนสบายแต่สำหรับพลอยอ่ะมันคือยุ่งเพราะมันก็จัดของมันแล้วคำว่าเคยได้ยินไหมคำว่าหวังดีคำว่าเส้นบางๆแต่ว่าอะไรนะคะพี่อุ๋ยหวังดีคำว่าเนี่ยเส้นบางๆขอโทษค่ะบางทีบางคนเขาอาจจะมองความหวังดีของเราเป็นอีกแบบนึง
พราะฉะนั้นถ้าอย่างงั้นขอถามคริสว่าแล้วอะไรคือสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตคริสมันจริงๆอุ๋ยก็พอจะได้คำตอบนะเพราะหลังจากถามว่าถ้าเหลือ1ปีก็คือเงินเหรอไม่ใช่ก็คืออ้าวไม่ใช่เงินนะสำหรับคริสอุ๋ยมองว่าความมีความสุขของคนรอบตัวเพราะถ้าอยู่มองเรื่องเงินน่ะอยู่จะไม่ได้พูดแบบนี้ตอนนี้อยู่จัดแจงแล้วมันมีต้องใช้ชีวิตเหลือกี่ปีต้องมีเงินเท่าไหร่จะรีบจัดการให้เขาก่อนนี่อยู่มองความสุขของเขานะเป็นที่ตั้งเป็นคนรับผิดชอบไงถ้าเนี่ยถ้าอุ๋ยฟังเนี้ยอุ๋ยมองว่าถ้าเรียกว่าอะไรเป็นสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตเพราะอยู่พูดอย่างนี้ก่อนแปลว่าอยู่มองว่ามามีเป็นสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตอุ๊ยก็ดูดีจังเลยอุ๋ยไม่เอาก็จริงป่ะล่ะเพราะอยู่ตอบมาเลยว่าจะดูก่อนว่าเขาต้องใช้เงินเท่าไหร่อยู่อีกเท่าไหร่จัดการให้เขาก่อนแล้วอยู่ค่อยไปเที่ยวเองตัวเองเป็น second priority นะที่ตอบเออจริงด้วยแต่จริงๆอ่ะมีเขาก็ดูแลตัวเองได้ไม่ฉันไปเลยนะฉันไปเลยแหมแบบไม่โอ้คิดจับแจงจริงๆด้วยเนาะใช่ก็เนี่ยแปลว่าให้อันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งมีค่าสุดในชีวิตก็คือมันมีถ้าถามอุ๋ยนะอุ๋ยฟังแล้วอุ๋ยคิดแบบนั้นอุ๋ยคิดดีไงคนอื่นเขาอาจจะคิดว่าแบบมันก็เป็นหน้าที่ลูกอยู่หรือเปล่าคะไม่บางคนก็ไม่บางคนก็ไม่เห็นต้องจะดูแลพ่อแม่คิดว่าคุณเกิดมาคุณมีฉันมาเป็นลูกคุณก็ควรจะต้องเก็บเงินดูแลชีวิตตัวเองนะฉันก็ควรจะไปมีชีวิตของฉันบางคนเขาก็คิดแบบนั้นมันไม่เหมือนกันเนี่ยขอละลาบล้วงนะครับว่าแล้วมุมมองความรักจนถึงวัยนี้มีมุมมองความรักยังไงอุ๋ยว่าคริสตอบมาประมาณนึงแล้วล่ะอุ๊ยคริสว่าแบบคริสว่าคนปัจจุบันโชคดีกว่าอุ๋ยเยอะมาก นั่นคือ15ปีที่แล้วไง แต่คือโชคดีในที่หมายความว่าเรามีสกิลของการข้ามแล้ว มีสกิลของความอยากได้อยากมีอยากคือไม่ได้ไม่มีไม่เป็นไร มีสกิลอันนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มีสกิลของการแบบว่าเข้าใจจริงๆของคำว่าโลกเขาโลกเราคือโลกของเขาโลกของเธอโลกของฉันโลกของเรามีส่วนที่แบบซ้อนกันอยู่ก็คือเราใช้เวลาร่วมกันใช่ๆๆแล้วแต่ละคนก็มีเวลาส่วนตัวของตัวเองได้ใช่คือแน่นอนพอเราเป็นแฟนกันสักพักนึงอ่ะไอ้โลกของเราเนี่ยมันจะเมิร์จกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะเราจะไปเจอเพื่อนเขาเยอะขึ้นเขาจะมาเจอเพื่อนเราเยอะขึ้นเขาจะเรียนรู้ชีวิต daily life ของเรามากขึ้นเช่นเดียวกันเราก็เป็นกับเขาอย่างนั้นเหมือนกันคราวเนี้ยถามว่ากลมๆ2อันพอมันซ้อนกันอย่างเงี้ยแล้วมันค่อยๆซ้อนกันแบบเหมือนเกือบสุดแล้วอย่างเงี้ยอันนี้คือจะออกยากถูกป่ะออกยากแล้วมันก็จะอันนี้คือทำให้อกหักแล้วก็คาดหวังอะไรทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนะณปัจจุบันเนี้ยเราเป็นมนุษย์อะเนอะเราก็รักมากขึ้นรักมากขึ้นรักมากขึ้นโลกมันก็จะซ้อนกันมากขึ้นคริสพยายามบอกตัวเองว่าอีเวนท์ถ้าโลกเราทับซ้อนกันเป็นวงกลมเดียวเลยอะเรามีโลกใบเดียวกันแล้วอย่างเงี้ยขนาดในโลกใบหนึ่งนาฬิกามันก็มีคนละนาฬิกาเขาจะไปเที่ยวกับเพื่อนเราก็ไปเที่ยวกับเพื่อนเราก็ได้ไม่ต้องตัวติดกันตลอดแต่ถ้าเป็นแต่ก่อนก็คือก็จะมีจังหวะงอนนะทำไมไม่มากับฉันทำไมออกไปเที่ยวกับเพื่อนอีกแล้วปล่อยฉันอยู่บ้านดูซีรีส์คนเดียวเลยคือผู้หญิงอะมันจะมีความงอนอะไรพวกนั้นนะซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่เป็นเลยว้าวพี่อุ๋ยว้าวแรงไปแต่ก่อนโดนคริสเยอะใช่ไหมว่าจำไม่ได้ขอโทษค่ะไปดูเป็นคนมีความเรียกว่ามีความสุขง่ายขึ้นทุกยากขึ้นนะเออคือหมายความว่ามันต้องแบบคือถามว่าบางทีมันคริสคิดอย่างเงี้ยว่าแบบเราต้องปล่อยให้เขามีโลกของเขาเราก็มีโลกของเราบางทีทั้งชีวิตเนี่ยก็จะเป็นคนแบบติดแฟนมากก็อยู่กับแฟนตลอดใช่ปะแต่ว่าแบบพอผ่านเวลามารู้สึกว่าพอคิดอย่างนี้เสร็จแล้วอะลองไม่งอนดูสิลองไม่งอนเขาไปกินเหล้ากับเพื่อนอะพรุ่งนี้เราทำงาน6โมงเช้าว่าไปไม่ได้อะลองไม่งอนดูลองไม่งอนพรีเทนก่อนนะแอคติ้งกับตัวเองไปก่อนว่าไม่งอนฉันไม่รู้สึกอะไรฉันไม่รู้สึกอะไรเขาสนุกเรางอนเพราะอะไรนะอ๋อเพราะเขาสนุก without เราใช่ป่ะโดยไม่มีเรา
เราก็เลยรู้สึกว่าเราแบบโดนทิ้งเราก็เลยงอนอ่ะงั้นถ้าเกิดปัญหามันอยู่ที่เราโดนทิ้งอยู่คนเดียวก็โทรหาเพื่อนสิแกกินข้าวปรากฏเพื่อนกินด้วยเพื่อนไปกินปุ๊บลืมนั่งอยู่กับเพื่อนเมากันลืมโทรหาแฟนแฟนโทรมาถามเองว่าอยู่ไหนทำไมคุณไม่โทรหาผมเลยอ่ะนี่ไม่เป็นห่วงกันเลยใช่ป่ะเอ้าสวยพี่อีกสวยพี่อีกแบบอุ๊ยผู้ชายโทรตามอย่างเงี้ยมันเหมือนไซโคโลจีเลยนะที่เวลาเราวิ่งไล่อะไรสักอย่างสิ่งนั้นจะวิ่งหนีเราจริงๆเขาไม่ได้วิ่งตามเราหรอกแต่ว่าคือมันเป็นแบบมันคือความเคยชินความเคยชินเขาก็เคยชินเออแล้วพอเราหายไปเขาอะไรวะหายไปไหนอ๋อลืมบอกออกมากินข้าวกับนี่แล้วเมากับเพื่อนสนุกเสร็จปุ๊บพอหลังจากครั้งนั้นอ๋อเราแก้ปัญหาถูกจุดว่ะถ้าเขาออกไปแล้วเรารู้สึกงอนเพราะว่าอะไรเพราะเราโดนทิ้งให้อยู่คนเดียวแล้วเขากำลังแฮปปี้อยู่เราก็ออกแบบที่ในสเกลที่เราทำได้เช่นเขาออกไปกินเหล้าจะกลับมาตีสองตีสามเราไปไม่ได้เพราะเราทำงาน7 โมงเช้า 6 โมงเช้าแต่ตอนนี้มันทุ่มหนึ่งอะข้าวเลยไงเราก็ต้องกินเรากลับบ้าน3 ทุ่มครึ่งได้ไหมอ๋อได้นี่เราก็ออกไปกินข้าวกลับมา3 ทุ่มครึ่งเขายังไม่กลับถ้ายังสติไม่ดีอีกยังรู้สึกว่างอนอีกทำไมแล้วชาติไหนจะกลับต้องจิกต้องโทรตามต้องโทรตามให้ลองนึกดูเมื่อกี้ตอนเราอยู่กับเพื่อนเรายังลืมโทรหาเขาเลยใจเขาใจเราเนาะจะให้ทำยังไงอ่ะไลน์ไปซะหน่อยคิดถึงนะตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะนี่นู่นเที่ยงคืนกลับบ้านเฉยเลยงงมาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการแบบจัดการกับสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้นะสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็ดูคือให้นึกจากเราก่อนนะว่าอาการที่เราเกิดขึ้นน่ะเราเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรเกิดจากที่เราไม่ชอบเพื่อนเขาไปกินข้าวกับคนนี้หรือเราไม่ได้หมายเพื่อนเขาเราแค่ไม่ชอบอาการที่เขาไม่เอาเราไปด้วยเอ๊ะเขาไม่ได้ไม่เอาเราไปด้วยนี่หว่าเราไปไม่ได้เพราะเราต้องทำงานเอ๊ะแล้วเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากอาการที่เรารู้สึกว่าเขาไปมีความสุขแบบที่เราอยู่เบื่อๆที่บ้านก็ไม่ต้องอยู่ดิก็ออกนี่แปลว่าอยู่คิดแบบมีตรรกะมีเหตุผลคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งก่อนหน้านี้มันจะไม่มีการคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้ใช่ป่ะจะแบบงอนเลยอะไรเงี้ยงอนก็คืองอนก็จะทุกคนก็เป็นอ่ะก็คืองอนก็คืองอนซึ่งการคิดอย่างตรรกะแล้วมีเหตุผลแบบเนี้ยอุ๋ยว่ามันตามวัยอายุตามอายุใช่เนาะตามอายุเขาเรียกว่าโตขึ้นแล้วซึ่งอุ๋ยว่ามันเป็นศักยภาพหรือเป็นสกิลที่มนุษย์ควรมีนะมันทำให้เราทุกข์ยากขึ้นสุขง่ายขึ้นซึ่งถ้าแก่ถ้าเกิดมีอายุมากขึ้นแล้วยังไม่มีสกิลเนี้ยแล้วยังมาทุกกับเรื่องเดิมๆอยู่ก็เรียกว่าโตแต่ตัวแบบ ไม่หรอกแต่ว่าคุณว่ามันก็จะมีแล้วแต่ว่าประสบการณ์ชีวิตใครเจออะไรมาบางคนเขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีสกิลพวกนี้เพราะว่าเขามีแฟนที่แบบว่าเข้าใจเขาแบบ 100% เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบอาการงอนง้ออะไรอย่างเงี้ยของคริสคือทะเลาะปีละครั้งอ่ะโอ้ดีจังทะเลาะปีละ1 ครั้งทั่วนะนอกนั้นเป็นการแบบคุยแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าคริสเป็นคนดีมากนะคือบางทีคริสก็หลุดแบบเพราะก็ใจร้อนใช่ป่ะแล้วอย่างที่อุ๋ยรู้ก็คือปื๊ดแล้วก็หายเลยอะไรเงี้ยคนทุกคนเขาไม่ได้เป็นเหมือนเราอะบางทีเราปื๊ดอะเขาก็ขึ้นเหมือนกันไงแต่เขาก็ไม่ลงแต่ลงมาถึงพื้นแล้วเนี่ยคือเข้าใจปะคือนึกออกปะบางทีก็คือกลายเป็นว่าเราลงมาแล้วแล้วเขาขึ้นไปแล้วอะเพราะเราอะไปดึงเขาขึ้นก็เลยจ่อยๆแบบเรามาคุยกันก่อนนะที่เกิดขึ้นเมื่อกี้คืออะไรอย่างเงี้ยมันบางทีก็เป็นความผิดเราจะบอกจริงๆเลยว่าอย่างที่บอกว่าอุ๋ยคุยกับคนค่อนข้างซีเรียสมาใช่ไหมครับเวลาสัมภาษณ์ของคุณคือปัญญาอ่อนมากไม่ใช่บ้าปัญญาอ่อนเลยแต่ว่าอุ๋ยก็นั่งนึกก็ยังนึกถึงคริสเหมือนกันนะแต่ก็เอ๊ะเกรงใจแล้วก็แบบเพราะเราไม่เคยคุยกันจริงๆจังๆอย่างเงี้ย15 ปีบ้าพี่อุ๋ยเคยคุยประมาณเนี้ยก็ตอนครั้งเดียวแต่ว่าก็ไม่เคยคุยแบบลงรายละเอียดหรือถามลึกเยอะขนาดนี้ก็น่าตั้งแต่แบบโอ้
ั้งแต่แต่15ปีที่เราก็ไม่มีสาระอะไรแบบนี้ใช่ใช่ใช่15ปีที่เราก็ไม่มีสาระใช่ซึ่งแต่เนี้ยมีคนฝากถามมาครับอ่ะพี่อุ๋ยก่อนพี่อุ๋ยก่อนเปล่าจะบอกว่าแฟนอุ๋ยนี่แหละเป็นคนแบบว่าทำไมไม่คุยกับพี่เขาล่ะซึ่งแฟนอุ๋ยเขาเสื้อรู้จักนิสัยดีมากน่ารักแฟนอุ๋ยอ่ะอยู่อังกฤษตอน90พอตอนคุณไปหาพลอยคุณก็เจอเขาตะกี้บอกว่ามีอะไรจะถามเที่ยงเนี้ยออกอากาศไม่ได้ยูก็ไม่ได้บอกนี่ว่าแฟนยูเป็นใครไม่บอกต่อมีอะไรจะถามแบบอะไรใครฝากถามอะไรมาเออมีคนฝากถามอันนี้คือแบบว่าเป็นเพื่อนกับอุ๋ยแบบ 100% แล้วก็แบบว่าสบายใจคริสรู้ว่าอุ๋ยก็แบบว่าเป็นเพื่อนกับคริส 100% แบบรู้สึกแบบมิวโชมากอะนะแต่มีคนฝากถามมาว่าเฮ้ยแบบเราจะเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าอะได้ขนาดนี้จริงๆเลยหรออะไรอย่างเงี้ยคือก็จะเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าหมดเลยนึกออกปะก็จะเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าหมดเลยทุกคนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าเขาอยากคุยกับคริสเยอะน้อยแค่ไหนแต่เราอะได้เลย 100% เพราะคริสอะคิดว่าทุกคนที่เข้ามาในชีวิตคริสอะสอนประสบการณ์อะไรบางอย่างให้คริสแบบเสมอแล้วก็ช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันนะเป็นช่วงเวลาที่ดีไม่ว่าจะจบกันด้วย1เหตุการณ์2เหตุการณ์ที่แน่นอนมันก็ต้องเป็นเหตุการณ์ที่มันแบบว่าไม่ลงล็อกกันนะก็จะดีหรือไม่ดีอะแต่ที่ผ่านมาเราได้ใช้ความสุขด้วยกันไปแล้วก็จะเก็บสิ่งนั้นไว้แล้วก็คิดว่าคนคนนั้นอะอย่างน้อยเขาก็เคยเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของเราก็เลยเป็นเพื่อนกับทุกคนโดยที่ไม่เหม็นแฟนใหม่เขาไม่อะไรไม่อันนี้ด้วยแบบสัจจริงเลยสาบานเลยคือแบบว่าแบบยินดีกับทุกคนแล้วก็ยินดีกับการก้าวหน้าของทุกๆสเต็ปในชีวิตที่เวลาเราเห็นเดี๋ยวนี้มันมี Instagram เราก็เห็นอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะก็ยังนึกเวลาถ่ายผ่านก็ยังนึกอุ๊ยเดี๋ยวเขาทำอันนี้แล้วดีจังเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยจะบอกว่าเป็นเหมือนกันเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ทุกคนแล้วก็แต่มันอาจจะมีช่วงเวลาเนาะแล้วมันอาจจะมีช่วงเวลาที่มันแรกๆแบบหายไปแวบๆใช่แล้วก็แบบมันมีปัญหาเรื่องแฟนใหม่ของแฟนเก่าเราอะไรอย่างเงี้ยแบบนึกออกป่ะสมมุติเขาไม่มีคนใหม่แล้วถ้าเกิดเขาแบบเฮ้ยกูไม่โอเคที่มึงคุยกันเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือไม่ได้เราก็ต้องรีสเปคแฟนใหม่เขาใช่ใช่ใช่คืออุ๋ยอะให้ความสำคัญกับแฟนปัจจุบันที่สุดถ้าแฟนปัจจุบันเราบอกว่าฉันไม่ให้เธอคุยกับแฟนเก่ามันไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่เพราะเราเคารพแฟนเราที่สุดแฟนปัจจุบันต้องทำอย่างนั้นแหละใช่แต่โชคดีที่แฟนอุ๋ยปัจจุบันแบบว่าเฮ้ยน่ารักมากแบบให้คุยได้เลยแบบมันก็ต้องอยู่ใช่ใช่อยู่ในความเข้าใจแล้วก็ไอ้นี่ไงเขาเรียกว่าอะไรไว้ใจเนาะใช่ไว้ใจก็เลยแบบสบายใจไม่ใช่แต่สิ่งที่คุณจะถามอ่ะคือมันมีเทคนิคอะไรอ่ะที่คือบางคนเขาอยากคุยกับแฟนเก่าได้เหมือนกันแล้วบางคนก็ยังดูรูป Instagram แล้วก็ยังยินดี 100% แบบที่คริสเป็นแต่ว่าพอเจอกันแล้วอ่ะมันไม่สามารถเป็นเพื่อนกันอย่างนี้ได้มันมีเทคนิคอะไรไหมที่มันทำอย่างนี้ได้เพราะว่าอย่างวันเนี้ยถ้าเกิดว่าคริสมีเรื่องอะไรที่คริสรู้ว่าอุ๋ยรู้อ่ะไม่ว่าคริสจะอยู่กับใครอ่ะคริสก็โทรหาอุ๋ยได้เลยด้วยความแบบเขาเรียกว่าอะไรใสๆเลยใสๆไม่ได้มีแบบสักนิดมาปนว่าแบบมีเรื่องชู้สาวไม่มีไม่มีเลยอ่ะแล้วก็แบบหวังดีจริงๆเลยจริงเหมือนกันมันมีเทคนิคอะไรอ่ะคุณก็ไม่รู้เหมือนกันทำยังไงอ่ะมีคนฝากถามมาเพราะเขาถามคุณคุณบอกไม่รู้ว่ะอุ๋ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่แบบถ้าลองมานั่งพิจารณาดูนะมันน่าจะเกิดจากว่ามันเป็นความรู้สึกดีที่ให้แบบไม่คาดหวังเราไม่ได้หวังจะได้อะไรจากเขาอะคือเราเห็นเขามีความสุขเห็นถึงเขาจะมีความสุขกับคนอื่นอุ๊ยอย่างคำว่ารักอะคนจะเข้าใจผิดเยอะนะว่ารักบอกบางคนบอกรักเป็นทุกข์รักอะไรเงี้ยแต่รักสำหรับอุ๊ยมันมีสองแบบรักแบบเมตตากับรักแบบตัณหามันคือเรารักเขาเพราะเราอยากให้เขาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เราต้องมีความสุขกับเราเท่านั้นอย่ามีความสุขคนอื่นแต่รักแบบเมตตาเหมือนแม่รักลูกอ่ะที่แบบฉันอยากให้เธอมีความสุขโดยที่ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนหรือว่าพอเวลามันผ่านไปเลิกกันไปแล้วแต่ถ้าเกิดเรารักเขาแบบเมตตาแบบเห็นเขาได้ดีมีความสุขมีครอบครัวมีลูกเฮ้ยดีใจด้วยจริงๆแบบถึงในความสุขนั้นมันไม่มีเราอยู่ด้วยอ่ะไม่เกี่ยวแต่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยดีใจกับเขาด้วยจังเลยอ่ะอันนี้มันเรียกว่าเมตตาไงซึ่ง
ความเมตตาแต่ละคนมันมีไม่เท่ากันถ้าเราเมตตาเขาได้เราก็ทำอย่างนั้นได้แต่ถ้าเรายังคิดถึงอดีตอะไรที่เขาทำให้เราไม่พอใจหรือเรายังมีความอิจฉาอยู่อะไรเงี้ยมันก็ยากที่จะไปสู่จุดนั้นนะแต่ถ้าเราแบบเมตตาเขาจริงๆมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ยากอีกนะคืออันนี้ถ้าใครดูอยู่แล้วแบบว่าโอเคฉันเมตตาเขาปรากฏเราเดินไปบอกเขาเฮ้ยยินดีด้วยจริงๆนะด้วยความรักเมตตาแบบที่พี่อุ๋ยบอกเขาไม่ได้เมตตาไม่ได้รักเขาไม่ได้รู้สึกกับเราไม่รู้สึกอะไรกับเราก็คือมันก็จะไม่เป็นแบบนี้นะอืมแน่นอนแปลว่ามันไม่พอดีกันไงก็กลับมาเรื่องเดิมที่คริสบอกว่าควบคุมเฉพาะสิ่งที่เราควบคุมได้ตัวเราเองเราไปบังคับใจใครไม่ได้เออก็จริงถ้าเขาไม่เป็นแบบนั้นกับเราเราก็ต้องยอมรับเราก็ต้องยอมรับว่าแต่ถ้าเรายังรู้สึกเมตรักเมตตาอยู่ก็ใช่ไปใช่แฟนเขาจะเกลียดเราก็ช่วยไม่ได้ก็ไม่รู้ทำไงอย่างเงี้ยแต่อันนี้อุ๋ยว่ามันเป็นเรื่องกาลเทศะแล้วถ้าแฟนเขาแบบคอมเมนต์เราอะไรเงี้ยอะไรก็ต้องห่างนิดนึงเราก็ต้องห่างมารยาทใช่ให้เกลียดเขาให้เขาไปมีชีวิตมีความสุขเราก็เมตตาเขาผ่านอินสตาแกรมหรืออะไรไปก็แล้วกันดีละชีวิตมีความสุขก็ดีแล้วคลิกไลค์ก็ผิดนะบางทีอะแฟนใหม่คลิกไลค์ก็ผิดนะไม่ได้นะเราต้องทำไงก็ไม่ต้องไลค์เขารู้ก็ได้ทำไมอ๋อแรงจังเลยพี่อุ๋ยเมื่อกี้คือเคยโดนเหตุการณ์นี้แล้วไม่โอ้โหกับคนปัจจุบันนี้ไม่มีเลยน้องเขาแบบว่าจะคุยกับใครจะไปกินข้าวกับแฟนแล้วแต่เลยเรียกด้วยถามด้วยว่าทำไมเธอไม่คุยกับเขาบ้างล่ะทำไมไม่ไปกินข้าวกับเขาบ้างจริงแบบน่ารักมากขอบคุณคริสมากเลยแบบสละเวลามาให้เวลาจบแล้วเหรอไม่จริงๆก็อยากคุยแต่ว่าก็เกรงใจไงแบบเห็นงานเยอะทำงานหนักแล้วก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนเหมือนเดิมนี่รายการชื่อว่าอะไรคะคุยกับอุ๋ยครับคุยกับอุ๋ยแค่นั้นเลยขอบคุณอุ๋ยมากที่ชวนคริสมาเฮ้ยขอบคุณคริสมากเหมือนกันที่ยอมมาวันนี้คุณอาจจะพูดอะไรแบบว่าบ้าๆบอๆหน่อยนะไม่เหมือนคนอื่นไม่เลยมันแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วมนุษย์แต่ละคนเปรียบเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วแล้วสิ่งหลายอย่างที่คริสพูดมาก็อุ๋ยว่ามันเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายจากประสบการณ์ตรงด้วยไม่ได้จำมาพูดไม่ได้ไปจำจากหนังสือที่ไหนมาพูดมันเกิดจากชีวิตจริงๆประสบการณ์จริงก็ไม่รู้ฟังกันทันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครลองเอาตัวอย่างของคริสบางอันไปลองฝึกหัดสกิลลิ้นชักหรือว่าสกิลการข้าม อะไรพวกนี้ก็แล้วก็คาดหวังให้น้อยลงกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะทำให้ชีวิตคุณมีความสุขได้มากขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นด้วยค่ะอันนั้นคือสิ่งที่คริสทำอุ๋ยไม่เคยพูดคำนี้เลยแต่ตอนนี้อุ๋ยต้องพูดแล้วแหละว่าฝากกด subscribe กดกระดิ่งอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะไม่เคยเป็นยูทูบเบอร์มาก่อนต้องพูดว่าไงกด subscribe กดก็ไม่รู้ช่องนี้ก็ไม่พูดเหมือนกันอ๋อจริงเหรอไม่เคยพูดเลยเหรอกด sister ไม่พูดหรอครับกด subscribe คลิกไลค์ฝากกดแชร์อะไรวะมันเป็นประโยชน์ของมันอ่ะใช่ๆฝากกด subscribe กดแชร์กดไลค์อะไรวะกดกระดิ่งกดกระดิ่งด้วยโอเคขอบคุณร้านซีซั่นสาขาเอกมัยสำหรับสถานที่สวยๆครับ